เป็นโสดก็ใช้ชีวิตมีความสุขได้บ้านสวนมาเช่าวัฒนาพาณิชย์เปิดบ้านมาเช่าวัฒนาพาณิชย์หลังใหญ่น่าอยู่ต้องบอกเลยว่าเป็นนักร้องนักแสดงคนหนึ่งที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับมาเช่าวัฒนาพาณิชย์นอกจากจะมีฝีมือการแสดงที่ไม่ธรรมดาและมีเสียงที่ไพเราะแล้ววันว่างๆหลังจากงานประจำก็ยังเก่งงานบ้านงานเรือนอีกด้วยวันนี้ทางทีมงานของเราจะพาไปส่องบ้านของมาช่ากันซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์รูปบ้านของตนเองที่น่าอยู่มากๆรอบตัวบ้านเต็มไปด้วยต้นไม้ที่ร่มรื่นและมีน้องสุนัข3ตัวอีกทั้งมาช่าโพสต์รูปต้นมะลิต้นที่รักที่สุดใกล้ให้ตอนวันแม่ที่เคยบอกไว้ว่าจะถ่ายให้ดูมาตอนแรกต้นนิดนึงเท่าแค่ฝ่ามือเองเลี้ยงดูจากกระถางสู่กระถางเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตามที่เขาโตจน 4-5 ใบละเลยตัดสินใจลงดินออกดอกมากมายจนนำดอกไม้ไปถวายหลายหนมากส่วนต้นดอกรักข้างหน้านั้นเขาขึ้นมาเองชื่อเป็นมงคลและดูเวลาถวายมักจะปักมะลิกับดอกรักเลยปล่อยไว้แบบนี้แหละได้ถวายดอกมะลิจากต้นนี้มากมายหลายหนละเห็นต้นนี้ก็จะเห็นกายเสมอนอกจากบทของการเป็นศิลปินดาราที่เราเห็นกันจนชินตาแล้วอีกบทหนึ่งของเธอคือการเป็นแม่บ้านมือโปค่ะโดยในช่วงวันหยุดของเธอมาช่าก็ได้โพสต์ภาพตัวเองกำลังทำงานบ้านลงในอินสตาแกรมพร้อมกับเปิดเผยว่าเป็นคนชอบทำงานบ้านแต่ไม่ได้ทำทุกวันเพราะกว่าจะเลิกงานและกลับถึงบ้านก็เพลียแล้วแต่ถ้าวันไหนมีเวลาทำความสะอาดบ้านขึ้นมาก็เป็นเรื่องใหญ่ทุกทีบางครั้งทำต่อเนื่อง 4-5 ชั่วโมงจนลืมทานข้าวทำครั้งหนึ่งไม่ต้องทำไปอีกนานเห็นบ้านสะอาดก็สบายใจทำไปดูธรรมชาติและเล่นกับน้องหมาที่บ้านไปก่อนลงท้ายว่าอยากให้รู้ว่าชีวิตก็ทำอะไรเองเหมือนกันแค่บางทีไม่ได้บอกเท่านั้นอ่านแค่แคปชั่นอาจจะเชื่อแต่พอได้เห็นภาพการทำงานบ้านของเธอต้องบอกเลยค่ะว่าไม่ธรรมดาจริงๆพอเธอไม่ได้แค่กวาดบ้านถูบ้านธรรมดานะคะแต่มีตั้งแต่ถูพื้นไปจนถึงเช็ดฝ้าเพดานจัดว่าเป็นแม่บ้านที่สตรองสุดๆ